ที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราค่ะในวันนี้นะคะพบกับแป้งสอนสวรรค์วงศ์สัญญาค่ะและแอมแปร์ณสุดาจันทึกษาค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งมีงานวิจัยของคนไทยมาฝากกันค่ะถือเป็นไอเดียสุดเจ๋งที่มีดีกรีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะเพราะสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศบนเวทีระดับประเทศกันมาแล้วงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยตกลงแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหรอคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดค้นวิธีที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจากวัสดุธรรมชาติค่ะใครจะไปคิดล่ะคะว่าเขาจะนำวุ้นมะพร้าวมาช่วยดูดซับคราบน้ำมันในแหล่งน้ำได้วุ้นมะพร้าวน่ะหรอคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยพี่แป้งนะคะจะต้องเล่าให้พวกเราฟังแล้วล่ะค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่ค่ะได้เลยค่ะงานวิจัยเปลี่ยนวุ้นมะพร้าวเป็นโฟมคาร์บอนดูดซับคราบน้ำมันนี้นะคะเป็นผลงานจากเจ้าของแชมป์นักสื่อสารวิทยาศาสตร์คนล่าสุดจากเวทีเฟรมแล็บไทยแลนด์2020นั่นเองค่ะในปัจจุบันนะคะโลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาคราบน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำอย่างมากไม่ว่าจะในทะเลมหาสมุทรหรือแม้แต่ในแม่น้ำซึ่งคราบน้ำมันเหล่านี้ล่ะค่ะเกิดจากการเทของเสียต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำมันลงไปในแหล่งน้ำโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการกรองหรือบำบัดเสียก่อนก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนานาชนิดเลยทีเดียวค่ะที่ผ่านมานั้นนะคะก็มีความพยายามที่จะกำจัดคราบน้ำมันที่หลากหลายอย่างเช่นการเผาค่ะแต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนมลพิษทางน้ำนะคะให้เป็นมลพิษทางอากาศเกิดผลเสียต่อโลกของเราเช่นเดิมนอกจากนี้นะคะการใช้วัสดุดูดซับอื่นๆเช่นกระดาษหรือฟองน้ำนั้นก็อาจจะยังไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีมากพอนั่นจึงทำให้นักวิจัยจากทั่วโลกนะคะต่างคิดค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหานี้โดยที่ผ่านมานะคะมีการค้นพบว่าคาร์บอนมีคุณสมบัติสามารถช่วยดูดซับคราบน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเห็นดังนั้นนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุปรีพินิจสุนทรอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ทำการคิดค้นและทดลองเรื่องนี้โดยเลือกใช้วุ้นมะพร้าวมาใช้ในการวิจัยค่ะอาจารย์สุปรีได้นำแบคทีเรียเซลลูโลสมะพร้าวมาแปรสภาพเป็นโฟมคาร์บอนเป็นเหมือนโฟมที่มีโครงสร้างแบบนาโนมีโพรงอากาศเล็กๆอยู่ภายในยิ่งเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีพื้นที่ในการดูดซับน้ำมันและสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำได้มากขึ้นซึ่งการเลือกใช้วุ้นมะพร้าวนั้นนะคะก็สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยมีกำลังการผลิตจำนวนมากและสะดวกต่อการขยายกำลังผลิตในอนาคตอีกทั้งตัววุ้นเองนะคะก็เป็นเส้นใยระดับนาโนโดยธรรมชาตินั่นเองค่ะในอนาคตนักวิจัยก็หวังที่จะขยายผลการผลิตโฟมคาร์บอนในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเพราะส่วนมากนะคะงานวิจัยประเภทนี้ยังถูกทดลองอยู่เพียงแค่ในห้องแลบเท่านั้นหากสามารถผลิตได้ในปริมาณและคุณภาพที่สูงขึ้นก็น่าจะเป็นผลดีอย่างมากเลยล่ะค่ะถือว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆเลยนะคะนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถนำผลผลิตที่มีในประเทศไทยมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วยค่ะแบบนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะงานวิจัยดีๆแบบนี้ต้องช่วยกันสนับสนุนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราทุกคนก็ควรที่จะช่วยกันไม่ทิ้งของเสียต่างๆลงแหล่งน้ำกันด้วยนะคะส่วนในช่วงหน้านะคะแอมก็มีสาระความรู้มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะใช่แล้วค่ะในช่วงสาระน่ารู้วันนี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำผึ้งมาฝากกันค่ะจะจริงหรือไม่กับเรื่องที่ว่าน้ำผึ้งไม่มีวันบูดส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ